ก็ขอแสดงความดีนะครับกับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณานะครับในกระบวนการสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อไม่ถามนี้ผมไม่ตอบไม่เดียวตอบผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเขามองว่าเป็นการหักกันระหว่างท่านกับพลเอกประวิตรนะครับเป็นการสอบวอร์ก็คงเป็นการประชุมพรบปกตินะครับในฐานะรัฐบาลรัฐบาลรักษาการนะในช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องที่เข้ามาพิจารณาซึ่งก็ไม่ได้เป็นของผูกพันอะไรในเรื่องของการประชุมในเวทีต่างประเทศนะครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่รอแล้วทั้งหมดนะครับมีหลายเรื่องที่เราไม่หลายการประชุมนะแล้วก็หลายแถลงการนะครับซึ่งก็คงไม่มีของผูกพันอะไรทั้งสิ้นเป็นเรื่องแนวปฏิบัติต่างๆนะครับที่เราจะเป็นต้องร่วมมือกับคือภาคต่างๆประเทศต่างๆนะครับเรื่องนี้ก็เป็นต้องสานต่อกันในระหว่างต่อไปครับหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าสื่อเขาต้องการจะถามผมนี่แหละนะก็ผมในฐานะเป็นนายกตรีนะครับรักษาการอยู่ในขณะนี้แล้วก็ครม.รักษาการในขณะนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณานะครับในกระบวนการรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็แต่ที่เหลือมันก็มีกระบวนการขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับแล้วก็คงเข้าใจกันนะวันนี้ท่านนายกก็รอกด9ใช่ไหมเป็นอำนาจแล้วก็ได้มีชัยของท่านอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดครม.ใช่ป่ะให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่แล้วก็จะได้9ขึ้นไปนะเมื่อส่งเมื่อกด9ว่าก็กำหนดวันถวายสัตย์นะเพราะฉะนั้นรัฐบาลผมก็หมดหน้าที่ก่อนพร้อมกันตอนนั้นแหละนะคือต้องมีที่ถวายสัตย์ก่อนครม.เรียบร้อยมีการถวายเรียบร้อยแล้วผมก็หมดหน้าที่ผมไปแล้วนะครับก็คงแสดงความคุณเศรษฐาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารการประเด็นในโอกาสต่อไปนะครับก็คงมีช่วงเวลาอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับก็มีเรื่องการจัดตั้งครม.ใหม่ไม่ทราบประมาณการไปแล้วก็ใช้เวลานิดหน่อยแหละไม่ดีวันหรอกนะดูความเป็นจริงของตัวคุณสมบัติด้วยให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็จะเริ่มดำเนินการให้มันต่อไปตามนี้แล้วก็ถูกเล่าถวายส่งลงให้มาพิไทยแล้วมีการอะไรล่ะอันนี้คือพรบใช่ไหมแต่นั้นก็เป็นกำหนดวันถวายสัตว์นะครับกระบวนการก็เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์นะครับก็ขอให้ใจเย็นนิดนึงแล้วกันนะผมก็มีงานเรื่อยขึ้นแล้วก็อย่าเอาปัญหาไปใส่ให้กับใครจริงเราก็รับในกติกาทั้งหมดนะกระบวนการทั้งแต่ทั้งหมดนะครับเรื่องของฟ้าเรื่องของการเดือนก็ว่าไปนะนายกเจ้าดีเราก็เป็นเชิญนายกใหม่มาลงฝ่ายคุยเรื่องเนี้ยก่อนที่จะรับตำแหน่งในการก็ดูแต่การก่อนนะก็วันนี้ก็แสดงพอดีแล้วนะดาวของมอรู้เลยนะก็มีการแต่งตั้งยกข้าราชการระดับสูงนะคะที่เหลืออยู่ในก็อะไรที่ทำได้ก็ทำนะมันอยู่ที่กฎหมายอยู่ที่พรบอยู่ในต่างเราเนี้ยนะหลายอย่างก็จะอาจจะต้องไปต้องทำเพราะว่ามันกระบุมันระยะเวลาจำกัดจะมีปัญหาต่อไปนะคนอะไรที่ทำได้ก็ทำอะไรที่ทำไม่ได้เราก็ต้องให้บ้านใหม่ไปทำนะอันนี้ทราบดีอยู่แล้วแหละท่านนายกจะฝากงานอะไรที่สบายก็คงไม่ต้องฝากหรอกมั้งก็งานทั้งหมดก็อยู่ในพรบในหน่วยราชการทั้งหมดอยู่แล้วด้วยนะทั้งหมดแผนงานที่ทำในปัจจุบันที่ต้องทำใหม่ที่ต้องทำต่อนี่ก็สุดแล้วแต่รัฐบาลใหม่จะพิจารณาแล้วนะนะไม่ถามนี้ผมไม่ตอบไม่เดียวตอบผมไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเขามองว่าเป็นการหักกันระหว่างท่านกับพลเอกประวิตรนะครับเป็นการสอบวอร์